เรื่องเล่าเรื่องสั้นเรื่องสาวท้องโดนหลอกหญิงสาวจากต่างจังหวัดชื่อลินดากำลังตั้งครรภ์ได้เจ็ดเดือนแล้วเธอสวมผ้าถุงลายพื้นบ้านสีน้ำตาลและเสื้อสีชมพูอ่อนๆน,นั่งรอรถประจำทางอยู่ที่สาลาริมทางเธอกำลังจะเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อมาตามหาสามีที่ขาดการติดต่อไปนานหลายเดือนลินดาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา จดหมายและโทรศัพท์ของเธอไม่ได้รับการตอบกลับมาสองเดือนแล้วสิ่งเดียวที่ลินดามีติดตัวคือกระเป๋าเป้ใบเก่ากับเงินสดเพียง900บาทเธอเก็บเงินนี้อย่างตั้งใจทุกวันจากการขายผักที่ตลาดในหมู่บ้านแม้เงินจะไม่มากแต่เธอก็พร้อมที่จะเสี่ยงกับการเดินทางครั้งนี้เพื่อหาความจริงสามีของเธอทำงานก่อสร้างในกรุงเทพและเป็นเสาหลักของครอบครัวแต่เมื่อเขาขาดการติดต่อไป ลินดาเริ่มกังวลว่ามีบางอย่างไม่ดีเกิดขึ้นลินดาเงยหน้ามองถนนที่มีแต่ฝุ่นและแสงแดดแรงกล้ารถโดยสารประจำทางเก่าๆที่เธอต้องขึ้นเริ่มเล่นเข้ามาไกลเสียงเครื่องยนต์ดังลั่นท่ามกลางความเงียบของศาลารอรถเล็กๆเธอใช้มือหนึ่งลูกท้องอย่างระมัดระวังความกังวลที่เธอเก็บไว้ในใจถูกแทรกด้วยความหวังลึกๆว่าเมื่อไปถึงกรุงเทพเธอจะพบสามีและทุกอย่างจะคลี่คลาย ในที่สุดรถประจำทางได้มาจอดที่สถานีขนสง่งลินดาค่อยๆก้าวลงจากรถพร้อมกับกระเป๋าเป้ใบเก่าของเธอเมืองใหญ่ที่เธอไม่คุ้นเคยเต็มไปด้วยเสียงวุ่นวายของผู้คนและรถยนต์ที่วิ่งกันไปมาลินดามีเพียงกระดาษแผ่นเล็กๆที่จดที่อยู่ของสามีติดตัวแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงความกังวลเริ่มกอบกลุ่มจิตใจเธอมากขึ้น เธอเดินไปนั่งบนม้านั่งที่สถานีขนส่งหัวใจเต้นแรงด้วยความสับสนและความกลัวเวลาผ่านไปสักพักลินดายังคงนั่งนิ่งอยู่ที่เดิมผู้คนมากมายเดินผ่านไปมาเธอเฝ้ามองดูแต่ไม่กล้าจะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครความเงียบที่เธอพยายามรักษาไว้ปนกับความหวังว่าอาจจะมีคนใจดีเข้ามาช่วยเหลือไม่นานนัก ชายแก่คนหนึ่งที่มีอาชีพขับรถแท็กซี่ก็สังเกตเห็นเธอนั่งอยู่นานโดยไม่ไปไหนลุงแท็กซี่รูปร่างผอมบางมีหน้าตาดูอบอุ่นเดินเข้ามาทักทายถามด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลหนูเพิ่งมาถึงเหรอเห็นนั่งอยู่นานแล้วมีอะไรให้ลุงช่วยไหมลินดามองลุงแท็กซี่ด้วยความลังเลแต่สุดท้ายก็ยอมบอกปัญหาของเธอเมื่อได้ยินเรื่องราวทั้งหมด ลุงก็อาสา,าจะพาเธอไปส่งที่อยู่ของสามีตามกระดาษที่เธอถืออยู่ลุงพูดบอกออกมาด้วยความจริงใจลุงช่วยได้อย่าห่วงเลยเดี๋ยวลุงพาไปความอุ่นใจเริ่มเกิดขึ้นในใจของลินดาเธอยิ้มบางๆและกล่าวขอบคุณลุงแท็กซี่ก็ช่วยพยุงเธอขึ้นรถอย่างระมัดระวังแล้วรถก็เริ่มแล่นออกไปสู่ปลายทางที่ลินดาหวังว่าจะพาเธอไปพบคำตอบที่รอคอย หลังจากที่ลุงแท็กซี่พาลินดาออกจากสถานีขนส่งรถแท็กซี่สีเหลืองเก่าแล่นไปตามถนนลินดานั่งมองวิวภายนอกด้วยความกังวลใจและความหวังในใจเล็กๆว่าการเดินทางครั้งนี้จะพาเธอไปพบกับสามีของเธอเมื่อรถแท็กซี่มาถึงที่อยู่ที่ลินดาให้ไว้สถานที่ที่ควรจะเป็นไซต์งานก่อสร้างของสามีมันกลับเป็นพื้นที่ว่างเปล่า มีเพียงสนามดินรกร้างและอาคารเก่าที่สุดโทรมอยู่รอบๆลลนดาหยุดยืนมองอย่างตกตะลึงหัวใจของเธอหล่นลงทันทีเธอหันมองลุงแท็กซี่อย่างสับสนลุงแท็กซี่เห็นท่าทางของลินดาก็รู้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติลุงเดินไปถามคนแถวนั้นที่เดินผ่านมาว่าสายงานก่อสร้างตรงนี้หายไปไหนชายคนหนึ่งในชุดคนงานบอกกับลุงและลินดาว่า ใช้างานนี้ย้ายไปที่ใหม่แล้วเขาย้ายไปตั้งแคมป์ก่อสร้างแห่งใหม่ที่ชานเมืองไกลจากที่นี่พอสมควรลินดารู้สึกเหมือนถูกโยนเข้าสู่ความสับสนปนผิดหวังแต่ลุงแท็กซี่ยังไม่ยอมแพ้ลุงบอกกับลินดาว่าไม่ต้องห่วงนะหนูลุงพาไปที่ใหม่ได้ลุงไม่ทิ้งหนูไว้กลางทางแน่นอนด้วยความมีน้ำใจของลุงแท็กซี่ ลินดาตัดสินใจเดินทางต่อไปต,ไปตามที่อยู่ใหม่ที่ชายคนนั้นบอกพวกเขาแล่นผ่านเส้นทางที่แคบและครุขระจนในที่สุดก็ใกล้ถึงสถานที่ที่ถูกบอกมาลินดารู้สึกทั้งเหนื่อยและกังวลแต่เธอก็เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะเจอสามีไม่ว่าจะยากลำบากเพียงใดก็ตามเมื่อพวกเขามาถึงแคมป์ไซ์งานก่อสร้างใหม่ เสียงเครื่องจักรก่อสร้างและเสียงของคนงานกำลังทำงานอย่างหนักดังขึ้นเลนดาก้าลงจากแท็กซี่ด้วยความหวังว่าคราวนี้เธอจะได้พบกับคำตอบที่เธอตามหามาตลอดเธอลงจากรถอย่างเร่งรีบแม้จะรู้สึกเหนื่อยล้าจากการเดินทางแต่ความกระวนกระวายในใจทำให้เธอต้องกล้าวไปข้างหน้าลุงแท็กซี่เดินเคียงข้างเธอไปยังสำนักงานโชว์ราวที่ตั้งอยู่ริมไซต์างานที่นั่น ลนดาเจอชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นคนคุมงานเขาสวมหมวกกันน็อกและถือแฟ้มเอกสารในมือเลินดาตัดสินใจรวบรวมความกล้าถามเขาอย่างสุภาพว่าขอโทษนะคะพอดีฉันมาตามหาสามีค่ะเขาชื่อเธอหยุดไปชั่วขณะก่อนจะพูดชื่อสามีของเธอออกมาคนคุมงานพยักหน้ารับฟังแล้วเปิดแฟ้มเอกสารเพื่อตรวจสอบชื่อ เมื่อเขาค้นหาอยู่นานเขาก็เงยหน้ามองลินดาและสายหัวขอโทษนะครับชื่อที่คุณบอกมาไม่มีอยู่ในรายชื่อคนงานที่นี่เลยครับบางทีเขาอาจทำงานที่ไซต์อื่นหรือย้ายงานไปแล้วคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงมากลางใจลินดาหัวใจเธอแทบหยุดเต้นเธอพูดไม่ออกและรู้สึกเหมือนถูกทิ้งความหวังไว้กลางทางอีกครั้ง ความอ่อนล้าและความกลัวเริ่มถาโถมเข้ามาเธอไม่รู้จะทำยังไงต่อไปสถานการณ์ตอนนี้ยิ่งทำให้เธอกลับมาอยู่ในความสับสนมากกว่าเดิมลุงแท็กซี่เห็นท่าทางของลินดาที่เริ่มจะถอดใจเขาพูดตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนอย่าเพิ่งหมดหวังนะหนูบางที่เขาอาจย้ายไปที่อื่นหรือไม่ก็กำลังทำงานนอกสถานที่ลุงจะช่วยถามต่อให้หนูเอง แม้จะรู้สึกท้อแท้แต่คำพูดของลุงแท็กซี่ทำให้ลินดาได้ยึเดเหนี่ยวความหวังสุดท้ายไว้เธอไม่อาจปล่อยให้ตัวเองยอมแพ้ตอนนี้ได้เธอยังมีลูกในท้องที่ต้องคิดถึงและต้องหาคำตอบให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสามีของเธอหลังจากที่ลินดาและลุงแท็กซี่เดินกลับมาที่รถความเงียบเข้าปกคลุมรอบตัวทั้งสองคนลินดาดูเหนื่อยล้าไม่ใช่เพียงเพราะการเดินทางที่ยาวนาน แต่เพราะความผิดหวังที่เจอมากกว่าเธอเปิดกระเป๋าเป้หยิบกระดาษเงินใบละร้อยบาทออกมานับเธอรู้ว่ามีเงินติดตัวเพียง900บาทแต่ตอนนี้ที่มิเตอร์แท็กซี่แสดงตัวเลขค่าใช้จ่ายที่สูงถึง1,300ลินดามองตัวเลขนั้นด้วยความตกใจและรู้สึกกดดันทันทีเธอหันมองลุงแท็กซี่อย่างไม่สบายใจพร้อมกับกำเงินในมือแน่นแล้วพูดด้วยน้ำเสียงสัน่น ลุงคะหนูหนูมีเงินไม่พอจ่ายค่ะหนูมีแค่900บาทเองลุงแท็กซี่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มอย่างอ่อนโยนและพยักหน้าไม่เป็นไรหรอกหนูลุงเข้าใจสถานการณ์ลุงจะไม่เก็บเกินเท่าที่หนูมีหรอกคำพูดของลุงแท็กซี่ทำให้ลินดารู้สึกซาบซึ้งน้ำตาคลอเธอรู้สึกโล่งใจและกล่าวขอบคุณลุงแท็กซี่ด้วยความจริงใจ ขอบคุณมากเลยค่ะลุงลุงใจดีมากหนูไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีลุงแท็กซี่พยักหน้าอีกครั้งและกล่าวว่าแค่หนูหาสามีเจอก็ดีพอแล้วสำหรับลุงเงินทองไม่ได้สำคัญเท่ากับการช่วยเหลือกันลุงเห็นหนูอุตส่าห์มาจากที่ไกลขนาดนี้ลุงก็ไม่อยากให้หนูต้องหนักใจเพิ่มลินดาส่งเงินทั้งหมดที่มีให้ลุงแท็กซี่ แม้ว่าเธอจะรู้สึกผิดที่ไม่สามารถจ่ายได้เต็มจำนวนแต่เธอก็รู้สึกขอบคุณจากใจลุงแท็กซี่รับเงินด้วยรอยยิ้มและพาเธอไปส่งที่ที่พักชั่วคราวแห่งหนึ่งที่ลินดาจะใช้พักก่อนจะหาทางเดินหน้าต่อในวันพรุ่งนี้เมื่อแท็กซี่ของลุงจอดลงหน้าที่พักชั่วคราวลินดาเธอยิ้มเพื่อขอบคุณลุงแท็กซี่เป็นครั้งสุดท้ายแม้ว่าหัวใจของเธอจะยังเต็นไปด้วยความไม่แน่นอน ลุงแท็กซี่ลงจากรถมาช่วยเธอหยิบกระเป๋าเป้ใบเล็กลงมาก่อนที่ลินดาจะก้าวเข้าไปในที่พักลุงแท็กซี่ก็เรียกเธอไว้ลุงลุ้งมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อแล้วหยิบธนบัตรใบละห้าร้อยบาทยื่นให้กับลินดาลินดาง,งานและรีบปฏิเสธทันทีลุงคะหนูรับไว้ไม่ได้หรอกคะ่ะลุงช่วยหนูมามากพอแล้วแต่ลุงแท็กซี่สายหน้าแล้วยิ้มบางๆหนูเอาไปเถอะ ลุงรู้ว่าหนูคงใช้ชีวิตในกรุงเทพไม่ได้หากไม่มีเงินติดตัวหนูมีลูกในท้องด้วยหนูจะต้องมีเงินไว้เผื่อฉุกเฉินลินดามองธนบัตรในมือของลุงแท็กซี่ด้วยความรู้สึกที่หลากหลายน้ำตาเริ่มคลอเบาเธอรู้สึกตื้นตันจนพูดไม่ออกลุงแท็กซี่เข้าใจถึงความลำบากของเธออย่างลึกซึง้งและเขาก็ไม่ยอมให้เธอเดินต่อไปในเมืองใหญ่โดยที่ไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลย เธอรับเงินมาอย่างช้าๆและกล่าวด้วยน้ำเสียงที่สันคลอขอบคุณมากเลยนะคะลุงหนูไม่รู้จะพูดยังไงดีลุงแท็กซี่พยักหน้ารับแล้วกล่าวว่าลุงขอให้หนูโชคดีนะอย่ายอมแพ้และหนูต้องสู้ต่อไปเพื่อตัวเองและลูกในท้องหลังจากพูดจบลุงแท็กซี่ก็ขึ้นรถและขับออกไปทิ้งให้ลินดายืนอยู่หน้าที่พักชั่วคราวด้วยความรู้สึกขอบคุณ และมีกำลังใจเพิ่มขึ้นแม้เส้นทางข้างหน้าจะยังไม่ชัดเจนแต่เธอก็รู้ว่าเธอจะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่รออยู่เธอยังคงต้องหาคำตอบให้ได้ว่าชีวิตของเธอและสามีจะเป็นอย่างไรต่อไปลินดาใช้เงินที่มีอยู่เพียงน้อยนิดเช่าห้องพักชั่วคราวในคืนแรกห้องพักเป็นห้องเล็กๆที่มีเตียงไม้เก่าและพัดลมเก่ามากตัวหนึ่งแต่สำหรับลินดาแล้ว มันคือที่หลบภัยชั่วคราวจากความเหนื่อยล้าของชีวิตในเมืองใหญ่เมื่อถึงคำ่ำลินดานับเงินที่เหลืออยู่ในมือมันมีเพียงสองร้อยบาทเธอเดินไปตลาดเล็กๆใกล้ที่พักเพื่อหาซื้ออาหารราคาถูกสำหรับประทังชีวิตเธอซื้อข้าวเปล่าและแกงถุงราคาถูกเพื่อประหยะัดเธอรู้ว่าต้องอดออมให้มากที่สุดเธอไม่อาจใช้เงินจนหมดเพราะยังไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร คืนนั้นลินดานอนบนเตียงในห้องพักที่กับแคบใจของเธอเต็มไปด้วยความคิดมากมายเธอไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะทำอะไรต่อจะไปที่ไหนหรือจะหาสามีเจอหรือไม่ขณะเดียวกันเธอก็เริ่มรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของลูกน้อยในคันซึ่งเป็นเครื่องเตือนให้เธอไม่สามารถหยุดสู้ได้รุ่งเช้าเมื่อฟ้าสว่างขึ้นลนดาตื่นมาพร้อมกับความกังวลที่ยังคงอยู่ เธอรู้ว่าต้องออกจากที่พักเพราะไม่มีเงินเหลือพอสำหรับคืนต่อไปความอึดอัดใจเริ่มเพิ่มมากขึ้นแต่ลินดาก็รู้ว่าต้องพยายามหาทางออกให้ได้เธอยังไม่พร้อมจะยอมแพ้แม้สถานการณ์จะแย่เพียงใดก็ตามและแม้เงินจะหมดไปกับการซื้ออาหารและที่พักชั่วคราวแต่ลินดาก็รู้ว่าต้องทำทุกอย่างเพื่อหาหนทางต่อไปขณะที่ลินดากำลังเก็บของเตรียมเช็คเอาจากที่พัก เธอกลับมามีความรู้สึกหนักึงในใจอีกเธอหันมองกระจกเงาบานเล็กในห้องเห็นเงาสะท้อนของตัวเองที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและกังวลขณะนั้นเองป้าแม่บ้านที่กำลังทำความสะอาดห้องข้างๆสังเกตเห็นลินดาที่ดูเศร้าหมองและอิดโตรยอย่างเห็นได้ชัดเธอเดินเข้ามาพูดคุยด้วยความหงวงใยลูกสาวเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นหน้าตาเหมือนคนมีเรื่องทุกข์ใจนะั ลินดามองป้าแม่บ้านด้วยน้ำตาคลอเบา้าก่อนที่เธอจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดออกมาเธอเล่าให้ป้าฟังถึงการเดินทางจากบ้านเกิดเพื่อมาตามหาสามีในกรุงเทพความลำบากที่เธอเจอระหว่างทางและความผิดหวังที่ยังไม่สามารถตามหาสามีพบได้ป้าแม่บ้านฟังอย่างตั้งใจพร้อมกับพยักหน้าเข้าใจเธอรู้สึกสงสารลินดาจับใจและเอื้อมมือไปจับแขนของลินดาเบาๆ ป้าเข้าใจหนูนะลูกชีวิตในกรุงเทพมันไม่ง่ายเลยแต่หนูจะผ่านมันไปได้เชื่อป้าเถอะหลังจากได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดป้าแม่บ้านจึงตัดสินใจช่วยเหลือลินดาอย่างเต็มใจถ้าไม่มีที่ไปป้ามีห้องเล็กๆอยู่ในซอยข้างๆที่ป้าอยู่กับครอบครัวเองหนูไปอยู่กับป้าก่อนได้นะเอาไว้พักผ่อนและคิดหาทางต่อไปที่นั่นไม่คิดค่าเช่าอะไรหรอก คำพูดของป้าทำให้ลินดารู้สึกซาบซึ้งและประหลาดใจเธอไม่เคยคาดหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าในเมืองใหญ่แห่งนี้น้ำตาของลินดาไหลออกมาเธอไม่รู้จะขอบคุณอย่างไรขอบคุณมากเลยค่ะป้าหนูไม่รู้จะทำยังไงดีถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากป้าป้าแม่บ้านยิ้มและบอกอย่างใจดีไม่เป็นไรหรอกลูก ทุกคนมีวันที่ลำบากกันทั้งนั้นป้าเองก็เคยเจอมาเหมือนกันวันนี้หนูเหนื่อยก็พักก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ด้วยคำปลอบใจของป้าลินดาจึงตัดสินใจรับความช่วยเหลือและไปพักอาศัยอยู่กับป้าที่บ้านเล็กๆในซอยใกล้เคียงลินดามาอยู่กับป้าได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่พักใหม่เป็นบ้านไม้เล็กๆแต่แสนอบอุ่นในซอยเงียบสงบ ป้าและครอบครัวให้การต้อนรับลินดาเป็นอย่างดีทำให้เธอรู้สึกเหมือนมีครอบครัวอยู่เคียงข้างในเมืองใหญ่ที่ดูแสนจะโหดร้ายความอ่อนโยนของป้าช่วยปลอบใจลินดาได้มากและถึงแม้ป้าจะบอกให้ลินดาพักผ่อนเพื่อดูแลลูกน้อยในท้องแต่ลินดาไม่อยากอยู่เฉยๆด้วยความเกรงใจที่ต้องมาอาศัยอยู่ในบ้านของคนอื่นเธอเริ่มช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาด กวาดบ้านถูพื้นหรือจัดเก็บข้าวของในบ้านเธอตั้งใจทําทุกอย่างเพื่อแบ่งเบาภาระของป้าและครอบครัวแต่ทุกครั้งที่ลินดาจับไม้กวาดหรือหยิบผ้าไปเช็ดโต๊ะคนในครอบครัวของป้าก็จะรีบเข้ามาห้ามทันทีลินดาหนูอย่าทํางานหนักสิหนูท้องอยู่นะพักผ่อนเถอะป้าพูดด้วยความเป็นห่วงทุกครั้งพร้อมกับพยายามดึงไม้กวาดออกจากมือของลินดา ลินดายิ้มอ่อนๆและบอกว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะป้าหนูทำได้แค่นี้เองค่ะหนูอยากช่วยเหลือบ้างเพราะหนูเกรงใจที่ต้องมาอาศัยอยู่แบบนี้แต่ไม่ว่าลินดาจะพูดอย่างไรครอบครัวของป้าก็ยังยืนยันไม่ให้เธอทำงานพวกเขาเป็นห่วงสุขภาพของเธอและลูกในครรภ์แม้จะถูกห้ามไม่ให้ทำงานหนะักแต่ลินดาก็พยายามหางานเล็กๆน้อยๆทำอยู่เสมอเช่น ช่วยเตรียมอาหารเย็นเธอทำด้วยความตั้งใจเพื่อแสดงให้เห็นว่าเธอไม่ใช่เพียงแค่ผู้อาศัยแต่เป็นส่วนหนึ่งของบ้านนี้เช่นกันหลังจากอยู่กับป้าได้ราวสามอาทิตย์ลินดาเริ่มคิดถึงอนาคตมากขึ้นเรื่อยๆความสุขจากการที่ได้รับความช่วยเหลือและการมีที่พักพิงทำให้เธอทราบซึงใจแต่ลินดาก็รู้ดีว่าภาระในอนาคตจะเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะเมื่อเธอคลอดลูกออกมาค่าใช้จ่ายจะยิ่งมากขึ้นและเธอไม่อยากสร้างภาระหาให้กับป้าและครอบครัวไปมากกว่านี้คืนหนึ่งหลังจากที่ทุกคนในบ้านเริ่มเข้านอนลินดานั่งอยู่ที่โต๊ะไม้ในครัวเธอนั่งคิดและพยายามรวบรวมความกล้าเพื่อพูดคุยกับป้าเธอตัดสินใจแน่วแน่ว,ว่าจะกลับไปที่บ้านต่างจังหวัด แม้ว่าจะยังไม่พบสามีแต่เธอรู้สึกว่าการกลับไปบ้านเกิดและคลอดลูกที่นั่นอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดวันต่อมาขณะที่ป้ากำลังจัดอาหารเช้าลินดาก็เดินเข้ามาหาพร้อมท่าทางที่เคร่งเครียดเธอนั่งลงข้างๆป้าและเอ่ยด้วยน้ำเสียงนุ่มๆแต่หนักแน่นป้าคะหนูคิดว่าหนูควรจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดแล้วคะ่ะป้าหันมามองด้วยความประหลาดใจ ทำไมหนูคิดอย่างนั้นลินดาที่นี่หนูก็ยังอยู่ได้ป้าก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยนี่ลินดาถอนหายใจเบาๆก่อนจะพูดต่อหนูเกรงใจป้าจริงๆค่ะป้าให้หนูพักฟรีดูแลหนูดีมากแต่หนูก็ต้องคิดถึงอนาคตด้วยถ้าหนูคลอดลูกที่นี่ภาระค่าใช้จ่ายจะยิ่งมากขึ้นหนูไม่อยากเป็นภาระให้ป้าและครอบครัวค่ะป้าฟังแล้วนิ่งไปครู่หนึ่ง ก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนป้าเข้าใจหนูนะลูกป้ารู้ว่าหนูคิดถึงอนาคตของตัวเองและลูกแต่หนูก็อย่าห่วไปมากนักป้ากับครอบครัวช่วยได้เท่าที่ช่วยอยู่แล้วแต่ถ้าหนูคิดจะกลับไปบ้านจริงๆป้าก็ไม่ห้ามลินดายิ้มอย่างซาบซึง้งป้าลูบไหล่ของลินดาเบาๆและพูดเสริมว่าการตัดสินใจกลับบ้านก็ไม่ใช่เรื่องผิดหรอก บ้านเกิดเป็นที่ที่หนูรู้จักดีที่สุดบางทีการกลับไปที่นั่นหนูอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากครอบครัวหรือเพื่อนๆก็ได้ลินดาพยักหน้าน้ำตาคลอเบ้าอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาของความรู้สึกโล่งใจเธอไม่ต้องอธิบายอะไรมากป้าเข้าใจทุกอย่างดีขอบคุณมากนะครับป้าหนูไม่รู้จะตอบแทนยังไงลนดากล่าวพร้อมกับกอดป้าแน่นป้ายิ้มรับ หนูไม่ต้องตอบแทนอะไรหรอกแค่มีชีวิตที่ดีและลูกแข็งแรงก็พอแล้วอย่าลืมว่าถ้ากลับมาเมืองนี้อีกก็แวะมาหาป้าได้เสมอนักเมื่อถึงวันเดินทางลินดาเก็บข้าวของทั้งหมดใส่กระเป๋าใบเล็กที่เธอนำติดตัวมาตั้งแต่แรกท้องฟ้าของกรุงเทพในยามเช้าดูเหมือนจะมืดครึมเล็กน้อยเช่นเดียวกับความรู้สึกของเธอในตอนนี้เธอตื่นเต้นที่จะได้กลับไปบ้านเกิด แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกใจหายที่ต้องจากครอบครัวของป้าไปขณะที่เธอกำลังเตรียมตัวออกจากบ้านป้าเดินเข้ามาหาพร้อมกับซองเงินในมือป้ายื่นให้กับลินดานี่จ้าเงินค่าเดินทางหนูเอาไว้ใช้ซื้อตั๋วกลับบ้านนะลินดาตกใจและรีบปฏิเสธท,ทันทีไม่ค่ะป้าหนูรับไว้ไม่ได้ป้าช่วยหนูมาเยอะแล้วหนูเกรงใจจริงๆป้ายิ้มและพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่น ป้าเข้าใจว่าหนูเกรงใจแต่การเดินทางกลับบ้านมันต้องใช้เงินหนูต,ต้องเอาไว้ใช้และฟังป้าดีๆนะเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วไม่ต้องหาเงินจำนวนนี้มาคืนป้าหรอกถือว่าเป็นของขวัญให้ลูกในท้องของหนูลินดานิ่งไปน้ำตาคลอเบ้าอีกครั้งเธอไม่คาดคิดว่าจะได้รับความเมตตาขนาดนี้จากคนที่แทบจะเป็นคนแปลกหน้าในตอนแรกแต่ป้าก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าอีกต่อไปแล้ว เธอเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ที่ให้ความอบอุ่นและความช่วยเหลือในเวลาที่ลินดาต้องการมากที่สุดหนูจะไม่ลืมบุญคุณของป้าค่ะขอบคุณจากใจจริงๆค่ะลินดากล่าวพร้อมกับยิ้มทั้งน้ำตาป้าลูบหลังลินดาอย่างถาวาและกล่าวด้วยความหวังดีไม่เป็นไรจ้าลูกชีวิตมันก็อย่างนี้แหละมีขึ้นมีลงเดี๋ยวหนูก็จะผ่านมันไปได้ป้าเชื่ออย่างนั้นขอให้หนูมีความสุขและคลอดลูกอย่างปลอดภัยนะ หลังจากร่ำลาลินดาออกเดินทางไปยังสถานีขนส่งด้วยความรู้สึกที่เบาบางลงแม้เธอยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่การที่เธอได้รับความช่วยเหลือและความปรารถนาดีจากป้าทำให้เธอมีกำลังใจและความหวังที่จะเดินหน้าต่อไปในชีวิตเมื่อขึ้นรถโดยสารและมองออกไปยังทิวทัศน์ของเมืองกรุงเทพที่ค่อยๆไกลออกไป ลินดารู้สึกว่าการกลับบ้านครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมเธอจะสู้เพื่อลูกและเพื่อชีวิตที่ดีกว่า